สอบเข้าเตรียมต้องดูประเภทของคลื่นแบ่งออกโดยการใช้เกณฑ์การใช้ตัวกลางเป็นการแบ่งนะครับ1คือคลื่นกลเป็นคลื่นที่จำเป็นต้องมีตัวกลางจึงจะสามารถเคลื่อนที่ไปได้และ2คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางตัวอย่างเช่นพวกคลื่นแสงคลื่นพายุนะครับสามารถเดินทางผ่านศูนย์อากาศในอวกาศได้นั่นเองครับสรุปว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ต้องอาศัยตัวกลางนอกจากนี้แล้วยังมีเกณฑ์การแบ่งอีกแบบนึงก็คือการดูทิศทางการสั่นของตัวกลางเปรียบเทียบกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นครับจะแบ่งคลื่นออกได้เป็น2ประเภทด้วยกันก็คือคลื่นตามขวางและคลื่นตามยาวตัวอย่างเช่นถ้ามีคลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านลูกบอลลูกบอลจะสั่นเคลื่อนที่ขึ้นและลงแบบนี้ได้ว่าทิศของตัวกลางสั่นตั้งฉากกับทิศของคลื่นเราจะเรียกคลื่นประเภทนี้ว่าคลื่นตามขวางนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดเรานึกภาพคลื่นเสียงนะครับเมื่อมีคลื่นเสียงเดินทางเนี่ยจะพบว่ามีช่วงอัดช่วงขยายสลับกันตัวกลางของคลื่นเสียงก็คือโมเลกุลอากาศจะสั่นอยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นหรือเราเรียกว่าทิศของตัวกลางขนานกับทิศการเคลื่อนที่ของคลื่นแบบนี้เรียกว่าคลื่นตามยาวครับแต่ขอโน้ตนิดนึงนะครับว่าอันที่จริงแล้วคลื่นผิวน้ำเนี่ยเป็นทั้งคลื่นตามยาวและคลื่นตามขวางรวมกันครับถ้ามีคลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่ผ่านน้องเป็ดตัวนี้น้องเป็ดจะเคลื่อนที่คล้ายๆเป็นวงกลมครับคือมีการสั่นทั้งขึ้นและลงและสั่นทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้